ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจบลงพราหมณ์โกณฑัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันพระพุทธองค์จึงทรงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงนับเป็นสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาวันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8เป็นวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุด2อย่างอันได้แก่กามสุขันลิกานุโยคคือการหมกมุ่นอยู่ในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทามีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจ4คืออริยมรรคมีองค์8เพื่อความดับทุกข์เข้าถึงความสุขคือพระนิพพานก็เวลาที่เราสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกันเนี่ยก็อยากให้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายซึ่งเวลาที่เราสวดปากเราก็ว่าไปใจเราก็จดกลางสวดด้วยใจที่ใสๆมีความเริ่มใสในพระรัตนตรัยเนี่ยซึ่งความที่เราเข้าใจเรื่องมรรค8เนี่ยโดยการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่เป็นมรรค8ที่เราปฏิบัติกันภายนอกเท่านั้นแต่จริงๆมรรค8ในการปฏิบัติภายในที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารได้เคยกล่าวไว้ในทํานองที่ว่าเนี่ยการที่จะหยุดใจตรงมัชฌิมาก็คือการนําใจมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายนั่นเองและการที่จะดําเนินใจไปสู่มรรค8ภายในก็คือต้องหยุดอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายแล้วก็เข้าไปสู่ดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวเนี่ยเข้าไปสู่ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะภายในซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เคยกล่าวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะให้มาสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกันที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา